แล้วก็ขี้พร้อมๆกันขนาดนี้คุยสารพัดคุยขนาดขี้แล้วคุยจึงมีฉายาว่าแขกขี้วิสาขาไม่รู้เรื่องราวไปอยู่ที่3 23แต่บ้านเราไม่มีทางขนาดเข้าห้องน้ำคนละห้องยังคุยกันไม่ได้เลยถ้ายังส่งเสียงอยู่นะขี้ไม่ออกเขาเพิ่งตื่นนะพวกอินเดียเขาจะตื่นชนเที่ยงนะครับแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็เดินไปแล้วก็เดินมามีทริปคราวที่แล้วโยมมาจัดวันไม่เคยจำเรื่องอะไรเรื่องคำถามคำเดียวเขาเดินไปไหนกันโยมถามอย่างนี้อยู่10วันฮะไม่มีคำถามอื่นเรื่องธรรมะธรรมโมมาเอาไม่ถามไม่สงสัยถามแต่คนทำไมมันเยอะจังเขาไปไหนกันนะโยมสังเกตนะคนอินเดียนะเธอจะจำอัปลักษณ์แต่ความน่ารักของเธอไม่ยิราตาอิรนเธอจะดำยิ่งกว่านาใครขนาดไหนแต่เธอใส่สีสันปั๊ดอีกาคาบพริกนะโยมเธอก็จะสวยลัดเชิดเลยแหละไม่ยิราคาอิรนฉันจะงามให้ดูยกเว้นน้ำไม่ค่อยอาบน้ำละ2เดือนเนี่ยนะแต่เธอจะแต่งตัวให้พริ้วโดยเฉพาะฝ่าเท้าของเธอเนี่ยลายไทยเพียบจะต้องทาด้วยแป้งข้ามตรงนี้นั่นเองใครมาได้เจอน้ำถือว่าโชคดีมากเพราะว่าไม่มีใครได้มาเจอน้ำเปลี่ยนแล้วโยมจากเมื่อก่อนไหลมาจากทางโน้นคือจากฝั่งซ้ายไปขวาแต่เดี๋ยวนี้มันไหลจากขวาไปซ้ายเมื่อก่อนน้ำใสปิ้งเดี๋ยวนี้มีแต่ทรายนะกลายเป็นเนรัญชราวารีทรายนี่แหละที่พระเจ้าพุทธเจ้าข้าวแล้วก็มองดูหญ้านะฮะหญ้าตัวนี้ก็เรียกว่าหญ้าเกิร์สหญ้าเกิร์สคนไทยก็เรียกหญ้ากุศะถ้าแปลเป็นไทยอีกทีก็คือหญ้าแฝกนั่นแหละครับเนี่ยขวามือตัวยาแฝกกระจกได้ไหมเออให้มียาศักดิ์สิทธิ์ไว้ยาเกิร์สวันนี้คือวันที่23เวลาบ่ายโมงเราบ่ายโมงวันที่23พฤศจิกา2556คณะของเราได้มาเที่ยวชมบ้านนางสุชาดาพระวิทยากรท่านบอกว่าตรงนี้เมื่อ20ปีก่อนท่านขึ้นมาบรรยายพาคนไทยมาดูเป็นกองดินเฉยๆเป็นกองดินเฉยๆแต่ต่อมารัฐบาลอินเดียกรมศิลปากรอินเดียเขาก็เลยมาขุดแต่งทำเจดีย์ให้เห็นเป็นอย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่การท่องเที่ยวเมื่อ20ปีก่อนคือกองดินเฉยๆพนันทึนทึกเขาว่างั้นบ้านนาสิชาดาเอ้าเพื่อความพร้อมโยมประนมมือไหว้พระนิดหนึ่งอรหังพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมามิโยมก็ไหว้พระพระก็ไหว้โยมคิดว่าธรรมาไหว้โยมไหมไม่ว่าโยมหรอกเพราะพระพุทธเจ้าก็อยู่ข้างหน้าตมานี่แหละโอเคท่านทั้งหลายมาถึงแล้วณสถานที่เรียกว่าภูเขาลูกนี้เห็นหรือยังชื่อว่าดงคะสิริมีความหมายไหมดงคะสิริเพราะดงนี้แหละทำให้มหาบุรุษได้บำเพ็ญทุกกะระกิริยากี่ปี6ปีแข่งลุกขึ้นแล้วก็เดินทางไปบำเพ็ญต่อในถ้ำก็เลยพระองค์มาตรองตรึกนึกว่าเอ๊ะนี้เราบำเพ็ญก็ยิ่งแย่ตอนนี้ร่างกายก็ตายแล้วสลบแล้วบ่อยๆก็คงจะตายเลยฉะนั้นถ้ามีอาหารยังชีพก็คงบำเพ็ญทำได้ต่อไปถ้าไม่มีอาหารก็คงตายแล้วจริงๆสุดท้ายพุทธเจ้าก็เรียกว่า rethink reuseคิดใหม่ทำใหม่นั่นก็คือองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เลยภาพที่เห็นไกลๆนู่นน่ะคือดงคัสสิริเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาก่อนตรัสรู้ถ่ายจากบ้านนางสุชาดาบ้านนางสุชาดาวันนี้เป็นเจดีย์นี่มองเฉียงๆทางนู่นจะเห็นดงคัสสิริไกลหน่อยน่าจะเกือบ10โลเขาแหลมๆเหมือนคิจกูดเหมือนเขาหน
หมือนเขานอนเมืองไทยถ่ายต่อจากบริเวณบ้านนางสุชาดานะวันเนี้ยซูมให้ดูดงคัสสิริสถานที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขละกิริยาด้านขวามือพระอาจารย์ผู้เป็นพระธรรมวิทยากรกำลังบรรยายให้คณะชาวทัวร์ฟังมากันเยอะแต่ไม่ยอมมาอีก9คนบ่ร้อนไม่มาแล้วไปช้อปปิ้งก็เลยเห็นอยู่แค่นี้ตรงนี้คือเจดีย์ที่เป็นบ้านนางสุชาดาเก่าตอนหลังรัฐบาลอินเดียมาตกแต่งพระอาจารย์ผู้บรรยายบอกว่าอดีตนั้นเป็นกองดินเฉยๆกองดินใหญ่สูงเหมือนกันบางคนมาเจอนี่เอ๊ะมันเจดีย์อะไรบางคนไม่ได้บรรยายมีแต่ภาพนิ่งก็เลยไม่รู้ว่านี่คือบ้านนางสุชาดาที่เห็นไกลๆลิฟนู่นอ่ะข้างๆต้นโพนั่นคือดงคัสสิริดงคัสสิริภูเขาที่พุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาไกลจากนี้น่าจะประมาณ10กิโลเดี๋ยวจะไปออกจากนี้ไปเราจะไปสายตาดีหรือเปล่ายืนอยู่บนเจดีย์บ้านนางสุชาดาแล้วจะเห็นขณะนี้มีทัวร์ไทยคณะหนึ่งมาแต่ไม่ยอมลงจากรถเพราะว่าร้อนไม่ยอมลงจากรถเพราะว่าร้อนสงสัยไปที่อื่นต่อแต่ก่อนเป็นของฮินดูไปหมดแล้วตอนหลังก็มาอินเดียยึดที่คือให้ชาวพุทธไทยได้มาทำบุญให้ชาวพุทธทั่วโลกมาทำบุญแต่เขาก็จะเก็บค่าผ่านแดนผ่านทางอยู่แต่ตรงนี้ชมฟรีนิดผลแก่ลูกหลานทุกคนด้วยเทอญและโยมก็นึกแผ่เมตตาเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรที่อยู่ตรงนี้ให้มีความสุขความเจริญเช่นกันตอนนี้เราไหว้พระเมื่อกี้เราไหว้ตอนนี้เราลาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตา
ปันโนภะคะวะโตสาวกัสสะถ้ารถเล็กไปถึงเลยแต่ถ้าจะไปก็ต้องเดินคงไม่เดินใช่ต้นนั้นไหมอาจารย์ต้นที่มองเห็นชับที่มองเห็นฮะอัชปาลานิโครธครับที่หะที่สวยวิมุตติวันต่อมานะครับโอเคพวกเราเสร็จแล้วนิมนต์ท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ทางโน้นแม่พุ่งอ่ะใหญ่ต่างๆให้เชิญไปเวียนเทียนหรือจะถ่ายรูปก็เชิญ